การปรับแต่งลักษณะต่างๆของข้อความคลิกเครื่องมือ Python ดับเบิลคลิกที่ Monitor Preview พิมพ์ข้อความที่ต้องการจากนั้นจัดตำแหน่งข้อความทั้งที่ Monitor Preview และบริเวณ Title Tag ดับเบิลคลิกที่ Title เพื่อเปิดออปชันลักษณะของการปรับแต่งตัวอักษรในส่วนของ Duration คือการกำหนดระยะเวลาในการแสดงผลของข้อความ Title ทุกครั้งที่มีการปรับแต่งจะต้องคลิกเลือกไตเติลที่บริเวณ Monitor Preview ทุกครั้งการกำหนดลักษณะตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้การกำหนดการจัดเรียงตัวอักษรในส่วนนี้เป็นการกำหนดทิศทางการจัดเรียงตัวอักษรว่าจะจัดเรียงในลักษณะแนวตั้งหรือแนวนอนฟอนต์เฟคคือรูปแบบของตัวอักษรในส่วนของฟอนต์ไซส์คือการกำหนดขนาดให้กับตัวอักษรคัลเลอร์คือการกำหนดรูปแบบสีของตัวอักษรไลน์สเปซซิ่งคือการกำหนดระยะห่างให้กับบรรทัดแต่ละบรรทัดของพารากราฟของไตเติ้ลโรเทตคือการกำหนดลักษณะการเอียงของกรอบข้อความก็ต้องการให้เอียงมากน้อยเพียงใดมัลติเพิลไตเติ้ลและซิงเกิลไตเติ้ลก็คือการกำหนดลักษณะว่าต้องการให้ข้อความไตเติ้ลนั้นเป็นลักษณะหลายบรรทัดหรือแบบบรรทัดเดียวส่วนของซับไตเติ้ลก็คือการกำหนดรูปแบบภาษาที่แสดงลักษณะแบบซับไตเติ้ลเทรคแบ็กดรอปคือการกำหนดให้มีการระบายสีพื้นหลังให้กับไตเติ้ลส่วนของ Border Shadow and Transparency ก็คือการกำหนดลักษณะเงาและขอบให้กับไตเติ้ล Alignment คือการกำหนดทิศทางในการเคลื่อนที่ให้กับไตเติ้ลและอันสุดท้ายคือการกำหนดรูปแบบตัวอักษรสำเร็จรูปที่ทางโปรแกรมได้ออกแบบไว้ให้เบื้องต้นนี่คือการปรับแต่งลักษณะให้กับไตเติ้ลด้วยตัวเอง